คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่อุดรธานีอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุสุดจะสลดใจเลยนะฮะก่อนจะไปดูภาพเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนคือมีรถกระบะลื่นพอลื่นปุ๊บตกลงไปในคลองผู้ใหญ่บ้านท่านนึงอายุ55ปีแกขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีครับแกจะเข้าไปช่วยก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาไลฟ์จังหวะนั้นรถกระบะอีกคันลื่นแล้วไปชนแกครับและนี่คือภาพจากไลฟ์ของผู้ใหญ่บ้านจังหวะนั้นรถตำรวจมาพอดีเลยครับจะได้ยินเสียงผู้ใหญ่ร่างของผู้ใหญ่เนี่ยด้วยความเคารพกระเด็นตกลงไปในคลองมือถือเนี่ยตกอยู่ในตำแหน่งที่แกกำลังไลฟ์อยู่ก็คือบริเวณข้างถนนแล้วก็มือถือก็คือไลฟ์อยู่ตลอดเลยและช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นมีผู้ชายคนนึงเข้ามาเก็บมือถือให้แกด้วยนี่ฮะแล้วที่สุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เอามือถือไปให้เจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เปิดจึงรู้ว่าแกมีการไลฟ์อยู่แสดงความเสียใจด้วยครับผู้ใหญ่อัครชัยขันดาอายุ55ปีเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมกระบะคันแรกเนี่ยที่พบอยู่ในคลองคือกระบะ Ford Ranger คือหงายท้องอยู่สืบเนื่องจากฝนเนี่ยมันตกถนนเนี่ยมันลื่นก็จะมีกระบะคันแรกเนี่ยหงายท้องอยู่อย่างนี้อีกคันนึงเนี่ยเป็นกระบะ Toyota Vigo ซึ่งหมุนคว้างมาเนี่ยครับแล้วมาชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตกลงไปในคลองพร้อมกับร่างของผู้ใหญ่บ้านคนขับรถทั้งกระบะ Ford Ranger และกระบะ Toyota Vigo เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตัวผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตทีนี้คุณจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากภาพขวาก็คือร่างของผู้ใหญ่บ้านแล้วในตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเงินสดถึง 97,000 บาทเจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาเรียงเลยนะฮะนี่ค่ะทำไมเงินเยอะขนาดนี้ปรากฏว่ามีคนรู้บอกว่าแกเพิ่งจะไปเบิกเงินสดเป็นเงินชาปนกิจของลูกบ้านลูกบ้านเสียชีวิตไปเบิกเงินเนี่ยจะเอาเงินจำนวนนี้ไปให้ลูกบ้านแต่พอผ่านมาตรงจุดเนี้ยจุดนี้ก็คือแถวถนนสายอุดรหนองบัวลำพูเห็นอุบัติเหตุเลยจะเข้าไปช่วยเอามือถือเนี่ยมาถ่ายมาไลฟ์ก่อนแล้วมันกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแสดงความเสียใจกับผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งนึงครับเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะผู้ใหญ่นี่กำลังทำทุกๆอย่างเพื่อคนอื่นหมดเลยนะคะไปรับเงินมาช่วยงานศพแล้วก็มาจอดดูจะมาช่วยคนเสียใจด้วยจริงๆ